ระวังโดนปฏิเสธไทยแลนด์พ a าสช่วงปิดประเทศอาจหมดสิทธิ์ได้ t ท s t อ n d go ก่ก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆที่มีปัญหานะครับที่รออนุมัติ Thailand Pass อยู่ในขณะน,นี้ที่ยังไม่ได้ QR Code นะ่ะได้ส่ง QR Code ไปตั้งแต่ก่อน22่ธันวาคมและรออนุมัติถ้ามีปัญหาก็ส e ีอีเมลนี้นะครับขอให้จดเอาไว้หรือว่าเดี๋ยวเราจะลงอ e ีเมลนี้ไว้ใต้วิดีโอซึ่ง ก็ไม่แน่ใจจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าบางอีเมลสถานทูตนั้นได้แนะนํามาอีเมลแรกนั้นคืออีเมลส่วนกลางอยู่แล้วที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ Thailand Pass แต่ว่าอีก3อีเมลเนี่ยออฟก็รวบรวมมาจากการที่ออฟติดต่อสถานทูตนั่นแหละแล้วเขาก็เคยมีบอกมาฉะนั้นทั้ง4อีเมลนี้ถ้าเราจะร้องเรียนอะไรไปก็คือ4อีเมลนี่แหละเผื่อว่าจะมีลูกฟุกบ้างนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากนี่เลยมีบางคนที่เขาส่งมาว่า แฟนของเขาที่จะเข้ามาโดนปฏิเสธ Thailand Pass ในช่วงนี้ก็คือช่วงที่พูดวิดีโอนี้เป็นช่วงที่ไทยยกเลิก t ท s t and ก o ช่วคราวก็คือ22สองธันวาคมถึงสี่มกราคมซึ่งอบคิดว่าจะมีการต่อมาตรการออกไปอีกหลังสี่มกราคมไม่มีฟุกแน่นอนว่าจะกลับมาให้ t ทส t and ก o เพราะาดูอารมณ์ของข่าวแล้วเนี่ยยังคงเข้มงวดในเรื่องการป้องกันโอมิครอนของเขาต่อไปฉะนั้นคิดว่าน่าจะต่อมาตรการคือคนที่เราอ,อนุมัติเนี่ย ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะครับแล้วก็ได้รับ Q R code หมายถึงคนที่ขนาดนี้ยังไม่ได้ Q R นะรออนุมัติอยู่เนี่ยนะแต่จะมีบางคนโชคร้ายตามในรูปนี้ก็คือการลงทะเบียนร,ระบบ Thailand Pass ถูกปฏิเสธเขาอาจจะส่งปฏิเสธมาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นละมั้งแล้วก็คนนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วส่งมาให้เราเระบบ Thailand Pass ได้ปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณเนื่องจากกรุณาอัปโหลดการจองโรงแรมที่ชําระเงินแล้ว การยืนยันที่มีการทดสอบ RT-PCR หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมกรุณาลงทะเบียนใหม่ผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้แล้วพอดูลิงก์แล้วเอ้านะี่มันหน้าแรกของเว็บไซต์ Thailand Pass เอาก็งงว่าเขาต้มได้ทุกคนจริงๆคือปกติแล้วเนี่ยก่อนจะปิดให้ test and go เนี่ยนะเวลาเอกสารมีปัญหาเขาจะส่งลิงก์ให้เขาสามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยเราสามารถใส่รหรัสหหลัก ได้และเข้าไปแก้ไขเอกสารได้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ตรงนี้คือเขาจงใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมจะต้องให้ลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้าใจว่าคนเนี้ยใบจองโรงแรมของเขาเนี่ยคงจะมีปัญหาไม่ได้มีระบุว่ามีการยืนยันที่มีการทดสอบ rt pcr คือไม่ได้ระบุเรื่อง rt pcr ไว้ในใบจองโรงแรมแค่นั้นเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาแค่เอกสารตัวนี้ทำไมคุณจึงไม่ให้ เขาสามารถแก้ไขเอกสารได้หรือว่าอย่างน้อยก็ให้ส่งหลักฐานไปที่อีเมลอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสุดท้ายจะได้อนุมัติมันเป็นปัญหาแค่หยุมหยินมากแต่เขากลับเล่นมุกนี้ก็คือต้มเราอีกแล้วในข่าวนะครับทำเป็นพูดเหมือนกับว่าใครที่เอ,อ่อตอนนี้มี QR Code แล้วหรือว่ากำลังรออนุมัติเดี๋ยวเราจะทยอยอนุมัติให้สำหรับคนที่ได้ขอไปตั้งแต่ก่อน2 2ธันวาคมปรากฏว่ามีบางส่วนที่แอบรักไก่โดนปฏิเสธ เหมือนเตะตัดขาให้มีจํานวนคนน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้แล้วซึ่งทีนี้ออบก็ได้ส่งไปถามสถานทูตแต่ละแห่งแต่ทีนี้จะบอกว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับก็ลองดูก่อนเพราะว่ามีสามแห่งที่ตอบมาซึ่งก็ตอบไม่เหมือนกันเอ่ออย่างอันนี้นะครับโดฮาก็บอกว่าโดยหลักการแล้วหมดสิทธิ์ได้ท e สอ and go กแล้วค่ะอย่างไรก็ดีหากแก้ไขเอกสารแล้วหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์เพราะว่าอย่างนี้ไอ้มงคือใครก็ไม่รู้นะที่มัน ปฏิเสธกบอีแค่ใบจองโรงแรมไม่มี rt pcr เนี่ยนะไอ้มงคนนั้นนะ่ะปกติเวลาเขาแต่ปฏิเสธแล้วนะกลับมาที่รูปนี้อีกทีหนึ่งเขาจะต้องมีชื่อนะว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยคือใครอย่างเช่นเพื่อนๆที่ขอวีซ่าไปต่างประเทศเนี่ยเวลาวีซ่าอย่างเชงเก้นเขาปฏิเสธเนี่ยจะมีชื่อคนปฏิเสธอยู่ชื่ออะไรที่ทํางานสถานทูตนั้นที่ปฏิเสธเราแต่คือดูข้างล่างนะครับตัวแดงแงอีเมลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโปรดทําไม่ตอบกลับไม่ยอมระบุว่าใครเป็นคนเป็นคนปฏิเสธ จะได้ตามเฉ่งได้ถูกว่าอาจจะตาถั่วก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะกลัมมาสถานทูตไทยที่โดฮาเขาก็บอกว่ายังไงหากต้องการแก้ไขเอกสารก็ลองส่งเอกสารที่ถูกต้องพร้อมชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษและเลขที่หนังสือเดินทางอย่างคนนี้คือมีปัญหาเรื่องใบจองไม่มีคําว่า r t p c r มั้งนะมั้งนะเดาเอาแล้วก็พวกข้อมูลต่างๆไปที่สองอีเมลนี้ซึ่งก็เป็นอ e ีเมลที่อัปเดตแปะเอาไว้ตอนแรกสุดอยู่แล้วนะครับก็คือสถานทูตนี้เขาแนะนํามา เพื่อให้หน่วยงานที่ไทยพิจารณาก็ไอ้มงใครก็ไม่รู้แหละที่ที่หน่วยงานที่ไทยนี่แหละถ้าเป็นสมัย coe เนี่ยเรายังรู้ว่าสถานทูตไหนใช่ไหมเราก็กระทุ้งเข้าไปทุกวนันทุกวนันทุกวนัวนเดี๋ยวเขาก็ต้องใจอ่อนแต่อันนี้คือไอ้มงคนนั้นคือใครก็ไม่รู้กลายเป็นว่า thailand pass เนี่ยคือระบบแห่งความชั่วร้ายที่ถ้าใครที่ happy แบบว่าสามนาที qr ผ่านแล้วค่ะโอ้เขาก็ happy กันไปแต่ถ้าใครที่ดันซวยแบบนี้ความยุ่งยากจะตามท่านมาอ่าแล้วนันนี้ที่อสโลนะครับ ต้องลงทะเบียนใหม่ครับจะเป็น AQ หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นครับสำหรับมาตรการณขณะนี้อ่คนนี้บอกไม่ได้ส่วนเบอร์ลินสามารถแก้ไขเอกสารได้ค่ะรบกวนส่งไปที่อ e ีเมลอันนี้ซึ่งซึ่งออบบอกไว้ตอนแรกอยู่แล้วนะครับอ๋อลืมไปไม่ได้พูดถึงคำถามของออบเลยคำถามของออฟก็คือถ้าลง Thailand Pass ไปก่อน22ธันวาคมแต่ได้อ e ีเมลปฏิเสธและให้ไปลงใหม่แบบนี้หมดสิทธิ์ t ท s t and Go แล้วใช่ไหมครับ เพราะลงใหม่มันเลือก t ทสแอนโกไม่ได้แล้วเจ้าตัวจะขอแก้ไขเอกสารโดยยังได้สิทธิ์ t ทสแอนโกอยู่ได้ไหมครับสอบถามแบบนี้คือยังไงเราก็มีหลักฐานว่าเราพอลง Thailand Pass เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีเมลส่งมาว่าได้รับแล้วหรืออะไรประมาณนี้เราก็มีหลักฐานแล้วว่าวันที่ที่เราส่งไอ Thailand Pass ไปวันที่เท่าไหร่ก็คือก่อนยีิบสองธันวาคมเราควรจะยังได้สิทธิ์นี้อยู่ก็อย่าลืมแคปวันที่ของอีเมลอันนั้นอะ่ะอีเมลรหัสหกหลักที่ที่ส่งมาของเราอะ่ะ ให้เขาไปด้วยว่าเราลงทะเบียนก่อนยีิบสองธันวาคมจริงๆนะครับตรงน,นี้คือหน้าเว็บไซต์ Thailand Pass นะครับซึ่งคือที่เขาบอกว่าไม่รู้เอาสมองที่ไหนคิดนะครับคนตัดสินเนี่ยเขาใจร้ายมากๆถ้าเขามีมนุษยธรรมนิดหนึ่งคือเอกสารผิดนิดนึงเนี่ยเขาควรจะให้สามารถแก้ไขได้เราก็แค่ไม่รู้ว่าไอ้มงพวกนี้คือใครแค่จะให้ดูว่าเราไม่สามารถเลือกเทสแอนโกได้แล้วที่คุณนะ่ะบอกว่ากรุณาลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็คือ คุณจะให้เราต้องเลือกอย่างอื่นแทน Test and Go ไงเนี่ยนี่คือ Test and Go แล้วก็ปกติก็คือตรงเนี้ยจ,จะเลือกได้เนี่ยกดไม่ได้เลยเป็นวงกลมสีแดงขีดค่าเลยนะครับฉะนั้นเราจะเลือกได้แค่อันนี้ Sandbox ก็คือเราจะเลือกได้แค่ Sandbox เท่านั้นนี่ไงยังเลือกได้อยู่ครับก็คือมาพูดอันนี้เพราะว่าก็โมโหแทนคนอื่นอยู่เหมือนกันก็คือหน้าฉากเนี่ยเวลาถแถลงเนี่ยเขาทําเป็นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้แต่หลังฉากก็คือความมั่วของระบบนะครับ ความมั่วที่เขาขออยะที่เขาหมกเอาไว้เยอะแยะที่เขาไม่พูดอะไรแล้วก็หน้าฉากก็คือหาเสียงไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทีนี้อยากให้เพื่อนๆที่มีปัญหานะครับสี e ่อีเมลนี้นะครับก็ลองส่งทั้งไอที่หลักฐานอย่างคือไออีเมลอันนั้นนะว่าเราได้ลงก่อนยี่สสองธันวาคมแล้วก็เอกสารที่แก้ไขแล้วแล้วก็พวกข้อมูลในพาสปอร์ตเนี่ยก็ส่งให้เขาไปว่าเป็นยังไงเขาตอบไหมเพราะว่าสถานทูตก็เสียงแตกมีอยู่แห่งหนึ่งที่บอกว่าแก้ไขได้อีกแห่งหนึ่งก็บอกว่า จริงๆแล้วตามหลักการไม่น่าจะได้แล้วแต่ยังไงก็ลองส่งดูแล้วกันอีกแขงหนึ่งบอกว่าไม่ได้แล้วต้องเข้าเป็นผูเก็ตแซนบ็อกหรือเป็นกับตัว AQ เท่านั้นนะครับก็ลองกันดูนะครับแล้วก็อยากให้แชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับว่าใครช่วงนี้มีปัญหาไม่อนุมัติ Thailand Pass แล้วแก้ไขได้หรือเปล่านะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ